กมพรีเมียร์ลีกคืนนี้โอ้โหเตะกันหลายคู่เลยค่ะคุณผู้ชมแล้วโดยเฉพาะเกมใหญ่ อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ปรากฏว่าหลายฝ่ายวิเคราะห์ค่ะว่ามีปัญหาในเรื่องของแนวรับเราไปดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเป็นเพราะว่าใครเขาคู่กันหรืออะไรยังไงนะคะสำหรับคู่นี้นะคะนั่นก็คือพรีเมียร์ลีกเกมนัดที่8ของฤดูกาลเนี่ยคู่ที่น่าสนใจเขาว่ากันไว้แบบนี้ ดิฉันนี่แหละ ความสนใจดิฉันนี่แหละเลสเตอร์ซิตี้อันดับ13เปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับ4ของฤดูกาลที่แล้วส่วนอันดับฤดูกาลนี้เราอย่าเพิ่งไปนับเลยเลสเตอร์เนี่ยเอาชนะแมนยูได้ทั้งในพรีเมียร์ลีกและ FA ครับถ้าชนะเกมนี้ไปได้นะคะจะถือว่าเป็นการคว้าชัยเหนือแมนยู3นัดติดครั้งแรกในรอบ120ปีความพร้อม120ปีเลยเหรอดูเหมือนยาวนานจังครั้งแรกในรอบ120ปีทีนี้เลสเตอร์เนี่ยต้องรอเช็คความฟิตของจอห์นนี่อีแวนส์อดีตเด็กเก่าแมนยูถ้าลงสนามได้ก็จะเป็นเกมแรกนับตั้งแต่เดือนเมษายนส่วนแดนกลางทั้งฮาวิบานเจมส์แมดิสันแล้วก็ยูริติเลอร์มันเนี่ยพร้อมลงสนามก็เหมือนกับแดนหน้าค่ะเคเลซีอีเฮียนาโชที่ยิง11ประตูจาก12นัดหลังสุดก็น่าจะเป็นตัวจริงเช่นเดียวกับเจมี่วาดี้ที่ยิงประตูได้ใน3นัดหลังสุดค่ะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะมาดูกันบ้างคราวนี้เขาบอกว่าไม่มีเฟร็ดและเอดินสันคาวานี่อุ๊ยเหมือนได้ยินเสียงเฮหรือเปล่า ที่เพิ่งลงรับชัยชาติในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเสียงเฮชัดมากเลยครับอ๋อเหรอเสียงเฮชัดมากเลยครับเสียงเฮจากคนข้างๆคุณใช่ไหมค่ะรวมทั้งราฟาเอลวารานที่เจ็บจากเกมทีมชาติก็หมดสิทธิ์ช่วยทีมเช่นเดียวกับแฮร์รี่แม็กควายที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านี้ก็ทำให้เกมนี้เอริกไบยี่น่าจะจับคู่กับวิกตอร์ลินเดอเลฟนะคะครับทีนี้แนวรุกเนี่ยมาคัสแรดฟอร์ดฟื้นตัวหลังจากผ่าตัดหัวไหล่ก็น่าจะมีส่วนร่วมกับเกมนี้ค่ะคุณผู้ชมส่วนตัวหลักคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นบรูโน่ฟานันช์พอปอกบาวานบิสก้ารวมถึงคริสเตียโนโรนัลโดนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนของแมนยูเนี่ยคือถ้าทำประตูเลสเตอร์ได้ก็จะเป็นทีมที่120ที่โดนกัปตันทีมชาติโปรตุเกสเจาะตาข่ายได้ยิงมาแบบทั่วโลกยิงหลายประเทศมากนะครับนำเสนอมาถึงจุดนี้นี่สัมพันธ์กับเลข120เนี่ย2จุดแล้วนะเอ๊ะวันนี้ใช่ไหมวันนี้จะมีเลขนำโชคใช่ไหมไม่ทันแล้วอ๋อไม่ทันแล้วเพราะว่าลอตเตอรี่เขาปิดจำหน่ายกันไปตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วคุณและอย่างนึงเดี๋ยวผลเขาจะต้องออกมาในเนี่ยในอีกไม่กี่อึดใจแล้วถูกไหมไม่กี่อึดใจนะคะเพราะฉะนั้นคู่นี้เขายังไงเนี่ยแค่บอกไว้เฉยๆว่ามันเป็นตัวเลขที่น่าสนใจคู่นี้เขายังไงพี่นานคือคู่นี้เนี่ยนะสำหรับลินเดอเลฟจับคู่กับไบยี่เนี่ยเขารวบรวมมาให้ดูว่าพอสองคนเนี้ยเขายืนคู่กันผลงานของแมนยูเป็นอย่างไรแต่มันเป็นเรื่องของสถิติไงแต่ก็เอาให้รู้ไว้หน่อยละกันนะคะเมื่อวันที่26ธันวาคมเมื่อปี2020เสมอกับเลสเตอร์2ประตูต่อ2อย่างน้อยไม่แพ้25กุมภาพันธ์2021เสมอกับเรอัลโซเซดาด0ประตูต่อ0ไม่แพ้18พฤษภาคม2021ก็คือปีนี้แหละแพ้ลิเวอร์พูลเอ้าแพ้ลิเวอร์พูลด้วยนะอุ๊ยอันนี้โดน4ลูกเลยนะเออแต่ได้มา2แต่ก็คือแพ้แต่ก็คือแพ้26พฤษภาคมปี2021นะคะเสมอกับเบียร์เรียล1ประตูต่อ1แล้วก็22กันยาเมื่อไม่นานมานี้นี่เองแฮร์ริสแฮม0ประตูต่อ1เบาๆก็จริงๆก็มีเกมที่ไม่เสียประตูจับคู่กันแล้วไม่เสียประตูอยู่ก็คือ25กุมภาพันธ์นะครับเจอแล้วโซเซียดาดแต่ว่าเจอลิเวอร์พูลเสีย4เจอเลสเตอร์เสีย2นะครับก็คือที่จะเจอเลสเตอร์อย่างน้อยคืออย่างไรอย่างไรรู้ไหมการจับการของคู่นี้ไม่ชนะสถิติคือไม่ชนะสิ่งที่สังเกตได้คือไม่ชนะคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมคุณข้าวคุณผู้ชมคะในเลข5มันมีน้ำตาซ่อนอยู่ผมก็เชื่อว่าตอนนี้ซ่อนอยู่ในน้ำตาของพี่นานี่แหละครับใจเย็นวันนี้เตะ3ทุ่มอะไรก็เกิดขึ้นได้เดี๋ยวไม่เกิน5ทุ่มดิฉันก็จะรู้ชะตาของ2หนุ่มนี้แล้วแหละว่าการจับคู่กันเนี่ยต้องไปพิจารณาว่าจะต้องเป็นอย่างไรนะคะครับดังนั้นโปรแกรมค่ำคืนนี้มันไม่ได้มีแค่แมนยูกับเลสเตอร์ซิตี้ที่น่าสนใจนะคะไปอัปเดตกันอีกทีนึงก็คือนอกจากเลสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลา3ทุ่มแล้วในเวลา3ทุ่มยังมีอีก3คู่ก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับเบอร์ลีย์นอริชซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไบรตันเซาท์แฮมป์ตันเจอกับลีดส์ยูไนเต็ดแล้วเวลา5ทุ่มครึ่งนี่สิคะคู่เด็ดเลยค่ะเพราะว่าเป็นจ่าฝูงก็คือ
5:30 เชลซีเจอกับเบรนท์ฟอร์ดครับและจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากในตารางนี้นะคะเนื่องจากในนี้ตารางอัดแน่นด้วยคุณภาพ ยังมีอีกหนึ่งคู่ก็คือลิเวอร์พูลนะคะเจอกับวัตฟอร์ด